เป็นอะไรอืมบนหีดอะไรือบนหีดอะไรอ่ะบนหีดอะไรคะอืมบนหีดอะไร ราพูดกันมาตั้งแต่วันจันทร์นะฮะขอให้เซตมีการพักตัวอยู่ในโซนที่เหนือ1.50ซึ่งทําได้ดีมาโดยตลอดนะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสมีปิดแดงออไปบ้างแต่ตรงน,นี้ไม่ได้แย่นะฮะถือว่าเป็นการเล่นอยู่ในโซนบนก็รอดูวันศุกร์นะครับว่าจะเตะตัดขาหรือเปล่าจะยังไงก็แล้วแต่รอดูวันนี้ถ้ายังเล่นอยู่ในโซนที่เหนือ1.50ยังคงไปได้แล้วก็วันนี้ขอขอเป็นท่งเขียวนะฮะ ยังไงก็ต้องเป็นั้งเกี่ยวนะครับคือถ้าเกิดคุณจะปิดแดงออกมาแล้วมาเล่น1551อย่างเงี้ยโหไม่ไม่โอเคอะยังไงก็ตามต้องเขียวเล่นกันในโซน1560 1570แถวนี้พอโอเคไหมหรือถ้าให้ดีก็เบรกไปเลยเพราะยังไงวันนี้นี่เป็นสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งมันก็หมดไปแล้วใช่ไหมวันที่1 4ก็เลือกตั้งแล้วก็มาเจอสัปดาห์หน้าก็คือเป็นสัปดาห์หลังเลือกตั้งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็ต้องไปสัปดาห์หน้าแล้วละ่ะ วันนี้ต้องปิดให้ดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามารวมกันสร้างสังคมและคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่โรครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีข่าวอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันก่อนนะฮะพีทีรุ่นกาไร2 5ห้ามื่นล้านไอ้นนสองบริษัทลูกฟื้นปตทเนี่ยมันก็เป็นไซด์เวดาวเออตอนนี้จะกลับมาได้ไหมโอ้ ทรงนี้เป็นทรงกับตัวนะครับถ้าเกิดเข้ามาก็วางแผนเล่นได้สต็อปลอ,อยู่ที่30บาท CPR 7ซเว่นขายเด้งรายได้ทะลุ2.2แสนล้าน c ่ CPR าไตรมาตร1ทับสตอนนี้ก็ทยอยอประกาศงบกันแล้วเนาะ มีกำไรสุทธิ4ี่พันล้านโต1 9ก็ต้องโตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฐานของ c p ีอก่อนนั้นนี้คือต่ำมากๆใครที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศเซเว่นปิดสาขาเนี่ยคือช่วงโควิดปิดกันเยอะมากนะครับเอาแค่ในจังหวัดผมเนี่ยก็ปิดกันหลายสาขาเลยนะฮะช่วงเส้นรอบเมืองแถววงแหวนเนี่ยปิดกันหลายสาขามากๆครับทีนี้มันก็ต้องกลับมานะถามว่ารายได้มันโตจริงไหมคือน่าจะกลับมาในโซนปกตินะแต่ว่าฐานมันต่ำมันก็เลยดูว่ามันโตนะครับ แต่ว่าตัว c p r เนี่ยมีคนถามมาเหมือนกันนะควรเล่นโซนไหนนะ c p r มันกลับตัวตั้งแต่63บาท64บาทนะครับแล้วก็จังหวะเบรกอีกทีนึงก็65บาทตอนนี้ก็คือมันเบรกไปแล้วถ้ามาไล่ราคาตรงนี้คือต้องเรียกว่าเสียเปียบนะฮะ OR พิกโดด2.9พันล้านดิดทัดนะฮะชูปั๊มกําไรเพิ่มตรงนี้ OR ดูไปแล้วเมื่อวานนะฮะกราฟสวยเหมือนกันก็เป็นขาขึ้นได้นะครับ ท็อปผลงานฟื้นแรงไตรมาสสองได้ดีโอ้คือเท่าที่อ่านมานะผลประกอบการส่วนใหญ่ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยหลังเลือกตั้งมีโอกาสสูงมากนะฮะที่จะเป็นการกลับตัวในตัวดัชนีเซ็ตนะแอดวานชู <Advanced True S 2> วงจรขาขึ้นนับถอยหลังควบ3ามบีบอ๋อจริงเหรอจะเอาแล้วเหรอสุดท้ายก็คงเอาจนได้นั่นแหละแต่ว่าจะเอายังไงแค่นั้นแหละนะครับ สามบีบีแจ็อใช่ไหมอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นของแอดวานนั่นแหละที่แอดวานอยากได้เพราะว่าเขาต้องการที่จะทําให้ตัวอ,อินเทอร์เน็ตบ้านของเขาโตนะครับถ้าเกิดจะโตแบบออร์แกนิกมันโตยากมันต้องอาศัยการควบเอาซึ่ง 3BB ตอนนี้ก็โดนตบลงตบเอาตบเอา,เอาใช่ไหมไอ้แจ็ Jet e อีฟเดี๋ยวขอดู j e t e อีฟนะนี่ไงเหลือ7บาทแค่นั้นเองนะตบกันสล่วงเลยอะแล้วก็เดี๋ยวก็ อาจจะมีข่าวแบบให้เขยา่าเพราะมันมีเรื่องของอาการประชุมผู้ถือกองทุนของ JET e f ที่ไปประชุมรอบก่อนว่าจะขายให้แอดวานดีไม่ดีสุดท้ายเฮ้ยร่มว่ะเพราะว่านักงทุนส่วนใหญ่ประกาศที่จะไม่ขายเออกลายเป็นว่าผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็เหมือนกับกดราคาลงมาตอนนี้ก็เหลือ6บาทไปปลาย7บาท ก็นั่นแหละมันก็ทาให้อดวัลสามารถจะซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงกันนะฮะไทยคมชูสารัตคุม,ท,มทุ่มงบลุยดาวเทียมโหเอาดาวเทียมใหม่เหรอฮะไทยคมเมื่อวานก็ดูไปเนาะข่าวไทยคมนี่มาแทบทุกวันนะครับชุดนี้ยังไม่มีการกลับตัวนะครับต้องรอการพักฐานอยู่ถ้าเกิดพักไม่ต่ำกว่า1 7 1่งจนะฮะก็จะเป็นการกลับตัวได้นะครับดิโต บริกโปรเจกต์จ่อ Q2 โชว์แบ็กหลอกแน่น4.4พันล้านดิทโต้ส่งสัญญาณธุรกิจไตามาส2ทับ66ติดเครื่องคือมามาคุยกันเรื่อง Q2 ทับ6แล้วใช่ไหมตอนนี้เพิ่งประกาศงบ Q1 ไปนะโอกาสโกยบิ๊กโปรเจกต์พรืบด้านบอสใหญ่คุณถากระฮะโชว์แบ็กหลอกเต็มหน้าตัก4.4พันล้านระบุงานวิศวกรรมและบริหารจัดการเอกสารเป็นพระเอก ลิงชงบอดข้อไตามาสแรก12พฤษภาคมนี้อืก็เป็นข่าวดีแต่ว่าดิโต้นี่ก็เป็นขาลงเนาะเนี่ยร่วงลงมาตอนนี้เหลือ28บาทจาก78นะฮะสญาญนการณ์กับตัวยังไม่มีมีระยะสะสมไหมอมืพูดยากนะพูดยากเพราะมันหลุดลง,ลงมาแหละก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะหลุด25บาทหรือเปล่าถ้าหลุด25นี่ก็ เริ่มน่าสนใจแต่ถ้าเกิดยังราคาแถวแถวยีเนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนนะเพราะยังไงมันก็ยังไม่ํำฐานอยู่แล้วนะครับมาที่ข่าวหุ้นกันบ้างนะครับคือปตทกำไร50 0 0 0ล้านอ่านไปข้างบนแล้วเนาะอันนี้ก็ขอข้ามเลยกันนะครับ TLI w h a เข้าแน่เซตห้เข้าไม่เข้าเนี่ยเเนื่องจากฟันโฟมันยังไม่มานะเพราะฉะนั้น มองว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีผลแบบเชิงลบเชิงบวกอะไรนะครับเซนเตปนตลาดมันยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตลาดกลับมาดีอ่า TLI กลับวาเนี่ยก็จะไปต่อนะครับ IVL กำไร Q1 ดีเกินคาดทะลุเท่าไหร่เนี่ยทะลุพันล้านโต109% Indorama Ventures โชว์กำไรไต่มาแรกดีกว่าตลาดคาดทะลุ1,000ล้านถ้าดีกว่าคาดราคาน้าจะมานะครับขอดู IVL อะะ มันที่ข่าออกทำไมทาไมร่วงวะฮะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไปรอรับแถวแถวสามสิบสามนะครับใครชอบ IBL ก็วางสต็อปรออยู่ที่สาบสองได้เลยลุ้นการกลับตัวระยะสั้นๆฮะเค b ีปัม๊มค่าค่าฟรีเขียนอย่างนี้เลยนะปัม๊มค่าฟรีผ่านเป๋าตังเริ่มใช้ช็อปสามกองสามกองทุนยักษ์นะครับเคทีบเนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆถ้าถามถึงว่าแบงก์ตัวไหนแก่งสุดนะ ผมยกให้ KTB เลยเพราะมันเป็นขาขึ้นอันยาวนานมาดูครับเนี่ยฮะโอ้โหทำนิวไฮไปละสิบแปดจุดแปดก็จังหวะนี้นะครับจริงๆรอย่อก็ได้หรือว่าจะเล่นในกรอบนี้ก็ได้วางสตอร์ทรอยู่ที่สิบเจ็ดจุดแปดครับผมปลูกเก่งกำไรหุ้น l i s t ิ่งคึกคักติดล้อนำล่องงบสวยจริงๆติดล้อนี่มาก่อนเอ้ยใช่ไหมสวัสด,ดีเออสวัสดีมาก่อนแล้วก็ติดล้อแล้วก็เมืองไทยเคเปิลมาทีหลังนะ แต่พวกนี้เวลาไปเขาก็จะไปกันเป็นกลุ่มแหละคือคักดีนะครับก็น่าสนใจใครก็ลองติดตามดูนะครับตรงนี้ในขึ้นหลักเซกันดารีเทมันกลับตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะรันในระยะ3เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ JTS ขาดทุน1.7พันล้านนะครับหวนขุดบิตคอยปลาปลายกุมภา JTS ก็กำลังล่อแร่เนี่ยล่อแร่ไหมเกิดนิวโรปะเกิดนิวโนะครับ26.5ยังคงเป็นขาลงต่อครับ โอทีโพิกกำลร2ยล้านบาทลุยลงทุนลงไฟฟ้าหมุนเวียน OTO เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รูนะ้เนาะแบบแต่ใครจะเล่น OTO โอระวังนิดนึงนะเพราะเวลาที่เขาสวิงนี่คือสวิงแบบเหยียบฟอ่ะออบอกงี้เลยนะครับลบทีนึงแกันเลยทีเดียวภายใน1วันมาปลาแห่งวอล l s สตรีทนะครับเวฟ เตรียมเทินอะไรจริงหรือเปล่าพี่หมาป่าแอบได้ยินเสียงแว่วมาแต่ไกลว่าแนวโน้มผลงานค้งแรกของเวฟนั้นทรงมาดีที่อะไรนี่อยู่ในช่วงค่อยๆเทินราวจากที่ Wall Street English สามารถเปิดสอนได้อย่างเต็มรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ได้รับการตอบสนองอย่างล้นหลามด้านคาร์บอนเครดิตพี่มาป่าบอกเลยว่าจะต้องจับตากันให้ดีด้านข่าวเวฟเดินหน้าสะสมคาร์บอนเครดิตต่อเนื่องเหรอฮะอืม คาร์บอนเครดิตสำหรับผมนี่ยังไม่อินเท่าไหร่นะนะแต่ตัวนี้เขาทำไอ้นี่เนาะสอนออนไลน์สอนออนไลน์นะครับภาษาอังกฤษอ่ะมาดูนะครับว่าเวฟจะเป็นเวฟไหมถ้าเวฟไม่เทินาลาวนี่มันจะเป็นว้าเวนะใช่ไหมจะเป็นว้ากับเวนี่ตัวนี้เนี่ยอ่ะมาดูครับเวฟเวฟทรงนี้16ตังคฮะผมว่าน่าจะว้าเวนะแล้วก็ลักษณะนี้ไม่น่าเล่นนะครับโฟดไม่มีนะฮะปริมาณการซื้อขาย น้อยครับแล้านแล้านหุ้นก็จริงครับแต่หุ้นตัวล้สิบหกต่างโซนแนวรับอืมยาวเลยโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายครับ NRF มาเลยครับอนุมัติเงินลงทุน1ล้านปอนตัวอ้นี้ใช่ไหมที่ไปลงทุนในอังกฤษที่ผมอ่านข่าวไปวันก่อนอ่ะขอดูนะครับ NRF ก็ยังคงเป็นขาลงอยู่กําลังทำฐานก็รอได้ก็รอนะครับแถวๆห้าบาทห้บาทสินะครับโอเค ก็ข่าวก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างวันนี้มีเยอะพอจงกลัวนะครับเป็นทรงของการกลับตัวอ่ะมีอะไรบ้างเริ่มเริ่มจากตัวแรกนะครับ sc asset ตรงนี้กลับตัวแล้วก็มารอโซนสะสมคือตรงนี้เลยนะฮะ4 40, 4 0 4.50่แถวนี้นะครับเป็นการสะสมเพื่อไปต่อแนวต้านก็จะอยู่ที่โซน4.64.7ุนู่นแหละข้างบนนะฮะต่อด้วยตัวพระรามนายเหมือนก,นกันกับ sc เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนสะสมนะครับแนวรับ 19.7นะครับแนว19.7ถึง20.2แนวต้านจะอยู่ที่21.3ครับ a g e ก็คล้ายกันแต่ว่ามันมี Stop Loss นะครับอยู่ที่2.71แนวต้านอยู่ที่3.20แนวรับก็คือโซนนี้นะครับ AS ก็เบรกห,ห,หรือไม่เบรกไหมหรือไม่เบรกจะเอายังไงดีนะครับตอนนี้ถ้าเกิด AS สามารถยืนเหนือ15.5จะไปต่อแนวต้านก็มองไว้ที่16.9ครับ BTG ต้องบอกว่าไอ้พวกนี้คือแบบชื่อมันจะสับสนกันมากเลยนะอ่ะฟังดีๆนะฮะ BTG BTG นี่กับตัวต้นเทนนะครับทำฟรมเดย์ขาขึ้นรอรับก็ได้ครับแนวรับ24บาทแนวต้านอยู่ที่โซน27.8 BBIK นี่กับตัวเหมือนกันต้นเทนทำฟมเดย์นะครับแนวรับ95แนวต้าน110 BVG นะฮะนี่กับตัวต้นเทนแต่ตัวนี้เล่นในกรอบอันนี้เล่นง่ายครับแนวต้านอยู่ที่8บาทแนวรับเล่นโซนนี้ได้ครับ7.3 7.4 BWG กับตัวต้นเทนนะฮะคล้ายกับ BTG เลยแนวต้านจะอยู่ที่1บาทครับแนวรับก็ตรงนี้แหละครับ80ตังค์81ตังสต็อปลอสจะอยู่ที่74ตังครับถัดมาคือ CAZ ครับตัวนี้ก็ลุ้นการลันกันยาวๆเนาะ แนวต้านก็จะมองตั้งแต่4บาท10ตังค์นะครับไปจนถึง4บาท50ตังค์สต็อปรอตรงนี้วางไว้ที่3.54นะครับแล้วก็คาราบาวกนะ G, ุ๊บนะ CBG นี่ก็กับตัวทำเฟรม D นะครับสะสมอยู่ที่75-77บาทแนวต้านก็คือ90บาทนะครับ CI โซนนี้น่าจะเตรียมไปแล้วนะครับสะสมอยู่ที่5บาทแนวต้านอยู่ที่5.6-5.7ถึงถ้าด้วยชายโยก็ขายกันทรงวันนี้ขายกันหมดเลยนะครับ แนวรับ8บาทแนวต้าน9บาทถึง9บาท50นะฮะ DMT จะเอาไหมจะเอาไม่เอานาะโซนนี้ก็มีการกลับตัวอยู่ในโซนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแนวรับ12.5แนวต้าน14บาทถึง14บาท50ต่อด้วยตัวดูโฮมโซนสะสม14ถึง14.5ใช่ฮะ14ถึง14.5แนวต้านจะอยู่ที่15.2คลินิก ก็ส,ส่วนผสมตรงนี้ชัดเจนมากนะครับ41บาทนะครับแนวต้านจะอยู่ที่46เด็กซอนก็ส่วนส,สมแต่ตรงนี้ยังไม่กลับตัวนะอ,นนอันนี้บอกก่อนนะที่ที่กล่าวมาข้างบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลับตัวนะฮะแต่ว่าเด็กซอนยังไม่กลับตัวครับส,ส่วนสมอยู่ที่3.2แนวต้านไม่เกิน4บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายทรงไม่เหมือนเพื่อนฮนะ AP วันนี้ผมเพิ่งไปดูโครงการของ AP มาเป็นโครงการแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี เออก็น่าสนใจนะแต่เปิดเฟสแรกแค่สประมาณ30หลังจองไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรนะผมผม,ผมไม่ได้จะซื้อบ้านนะผมแค่ไปดูตลาดเฉยๆดูว่าเอ้ยมันมันมีอะไรหรือเปล่ามีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจใหม่นะฮะอ่ะตรงนี้นะครับแนวรับก็คือเลขนี้เลยครับ11.7ไม่เกิน11.6นะฮะแนวต้านจะอยู่ข้างบนครับคือ12.7มีอัพไซด์พอสมควรฮะรเพื่อนๆลองไปวางแผนในการเล่นดูนะครับ ตรงนี้สต็อปลอสก็อยู่ที่11.6เลยนะครับจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยใครถามคำถามยิงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครที่อยากจะฝึกการอ่านกราฟเทนิคอลอยากจะฝึกการเล่นเดทครับอีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้ฮะที่จะพาคุณไปดูหน้าเทรดดูว่าเฮ้ย e หน้าเทรดที่เทรดแบบง่ายๆสําสหรับมือใหม่เนี่ยเทรดยังไงเทรดได้ตังทํำยังไงเล่นเดท ให้ทำกำไรภายในวันหาหุ้นห่อทำอยังไงรวบรวมไว้หมดแล้วครับในอ e ีบุ๊กเล่มนี้เขียนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมไดที่ไลน์แอดมันนี่ฮี o ที่ขึ้นวาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันต่อนะฮะในช่วงท้ายคลิปรันให้ใหม่รบกวนเคราะ TKS ทุนบ TKS เนี่ยมาในทีมเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็น่าจะกลับมานะ TKS นี่ตัวนี้เป็นโซนสะสมด้วยนะครับ10.3ถึง 10. 10.5 10.6เลย10.3ถึง 10. 10.6นะครับก็มองว่าน่าจะไปต่อช่วงสัปดาห์เลือกตั้งและก็หลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแนวต้านอยู่ที่12.25เท่านั้นเองนะครับขอสถาม SGP ครับกลับตัวแล้วหรือ SGP กลับตัวใช่ครับตอนนี้กลับตัวแล้วครับแนวรับก็ตรงนี้เลยครับ8.85สต็อปลอดอยู่ที่8.55นะครับ ขอสต็อปลอดของทียูฮะทียูมันยังเป็นขาลงอยู่เลยปะที่ฐานเวฟหนึ่งหน่อยครับเดี๋ยวมันเป็นเวฟหนึ่งแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวงงอา้าวดูทียูกันก่อนมาบมาทียูครับทียูมันยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งไหมไม่รู้นะเออตรงนี้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีการกลับตัวในทางแฟมเดก็จริงเออแต่ว่ามุมเป็นตั้มเนี่ยมันเป็นขาลงอย่างไรก็ตามถ้าเกิดอยากจะสต็อปนะครับ สต็อปตรงนี้ครับ13.3นะ BTG เราเพิ่งเล่าไปปะทุน23.5ครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไหม BTG อ่ามีจริงๆนะฮะก็ส่วนนี้มันกลับตัว i า e เฟรมเดย์แล้วนะครับต้นทุนอยู่ที่23.5ก็โอ้ลุ้นกันไปเลยฮะลุ้นวิ่งขึ้นไปเลยออาจารย์พืชอาจารย์ใช้เงื่อนไขอะไรในการสแกนหุ้นหรือครับขอบคุณมากครับขอให้ น้องไอสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายเดียว <laughs> เดียวไอไอนี่ไม่ใช่ลูกผมไอไอนี <laughs> ่ไม่ใช่ลูกผมนะลูกผมที่ตัวเล็กๆนั่งชื่อเวลานะเออส่วนส่วนไอนี่มามาช่วยงานโอเคไหมว่าไอสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายนะวพรางั้นไปกันใหญ่ละอ่ะอ่เงื่อนไขอะไรในการสแกนหุ้นอ่ต้องบอกอย่างนี้นะครับหุ้นที่ผมคัดมาให้ดูในแต่ละวันเนี่ยมัน มันไม่ได้ผ่านสูตรสแกนอะไรนะครับมาจากสายตานะครับก็คือก็คือเราเราลันกันทั้งแทบจะทั้งตลาดนะ่ะเนื้อไหมมีตัวไหนที่แบบมีการสวิงราคาลงมาถึงแนวยอ่อแนวรับก็คือ,ก,คอก็คือหลายร้อยตัวอ่ะบอกเลยนะครับแล้วก็คัดมาเหลือเท่านี้แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพราะฉะนั้นผมผมไม่ได้ใช้สูตรสแกนหรืออะไรแต่ถ้าสูตรสแกนที่ผมทำขึ้นมา มันก็มีหลายสูตรด้วยกันซึ่งผมก็แจกอยู่แล้วนะครับใครอยากได้สูตรสแกนก็ทักมาอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ไลน์แอดมันนี่ฮีโเนี่ยอ่าขอสูตรสแกนหน่อยก็มีมันมันมีแบบเป็น10บสสูตรเลยนะขอสอบถามหุ้นเจมาร์ J Mart. ทรงนี้ถือว่าสัญญาณกลับตัวไหมขอถามแนวรับอาจารย์มองว่าลงต่อฮะถ้าลงต่อจะแนวรับทําไมอะฮะลงต่อเนี่ยมันยังเป็นมันยังเป็นโมเมนตัมง um ลงที่แบบแรงมากเลยนะสำหรับตัวเจมาร์นะ มาดูครับตรงนี้ยังไม่กลับตัวครับบอกเลยครับแล้วก็ถ้ามันยังลงต่อมันก็จะไม่มีแนวรับนะครับเนี่ยมันก็จะลงต่อไปเรื่อยๆเลยถ้าอยากได้นะสมมติว่าผมอยากได้เจมาร์ ath, ผมก็อยากได้สิบสามอ่ะโหดไปหมคนมีเจมาร์ทดด่าผมแล้วนะเนี่ยแต่ผมไม่มีเออแต่ถ้าผมอยากได้ผมก็เอาราคานี้ละวกับสิบสามบาทหรือต่ำกว่าสิบสามบาทอืม <c oughs> ติดต่ออินเซ็ตหกบาทสาขึ้นมารอบนี้ถัวหรือวางแผนแบบไหนดีคะช่วยแนะนำด้วย okay. S <S โอเคอินเซตโอ้เดี๋ยวใจเย็นฮนะใจเย็นก่อนนะขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นอ,อันอันดับแรกเลยทุกวันนี้ยังเป็นขาลงอยู่ทีนี้เขาติดอยู่ที่6กบาทสาเนี่ยมันก็จะไม่มีจังหวะถัวแล้วมันควรจะถอยจนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว นึกออกไหมฮะโทบาทํามดินมันอยู่ข้างบนตรงนี้แต่ถ้าไม่ถอยและเรายังคงถืออยู่ก็โอกาสที่มันจะกลับมาเป็นไปได้ครับแต่ก็คงจะเหนื่อยครับอาจจะใช้เวลานานเออก็ถ้าจะรอก็รอ,ลอแล้วกันก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่รอตรงนี้มันก็ไม่รู้จะคัดยังไงนะเนาะมันลงมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลองรอดูก่อนก็ได้ครับแต่ว่าบอกตรงนะครับว่าตรงนี้ยังไม่ได้กลับตัวนะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะ ขอในโน้มยูวครับทุน7.35 u จุดสายวจโอเคนะครับต้นทุนซื้อได้ในโซนสะสมข้างล่างก็ไม่ถูกไม่ผิดนะเขาอาจจะซื้อแล้วเขาก็วางซับลอสที่7.1เลยเนาะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันกลับตัวแล้วนะครับใน t ท m e เฟรมเดย์แนวต้านก็มองที่แนวแก็บเลยนะครับ8.50อ่าเมื่อวานนะครเขาพิมพ์มาบอกว่าติดดอย JKN กับ KEX เออ เมื่อวานบอกติดดอย JKN กับ JKN จะคัดตัวไหนดีผมก็เลยเมีอยู่ช้อยเดียวเออแต่ติด JKN กับ KX เนาะโอเคครับก็น่าจะได้คำตอบนะสำหรับเมื่อวานถ้าต้องการถือหุ้นตัวหนึ่งแบบ VI คำถามคือเราจะเป็นที่จะต้องมี Stop Loss ไหมคำถามที่น่าสนใจมากนะครับแล้วเราต้องขายทำอะไรเมื่อหุ้นในทำอะไรในหุ้นนั้นตอนไหนดีคะโอเคครับ อันดับแรกคือมี Stop Loss ไหมในส่วนตัวของผมนะฮะไม่มี stop loss ครับเพราะว่าเราซื้อ VI เนี่ยเราต้องประเมิน Valuation ถูกไหมถ้าหุ้นตัวหนึ่งมัน v a l u a t i o n อยู่ที่10บาทแล้วราคามันเหลือ6บาทเนี่ยมันก็ควรซื้อถูกปะ่ะเพราะว่ามันถูกกว่า Valuation แล้วถ้าเกิดมันเหลือ3บาทมันก็ยิ่งควรซื้อถูกไหมฮะเออทีนี้มันก็เลยไม่มี Stop l ล s s ต่อมาคือขายทำกำไรเมือ่อไหร่ดีก็เมื่อ ตอนที่มันมีกําไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงตอบกวนตีนอย่างเลยวะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเมื่อมีกําไรในที่นี้เนี่ยคือมันมันมันมีการเล่นที่เวอร์วางมากเกินไปหนึ่งโวมเข้ามากผิดปกติเช่นวอล่มตัวนี้เคยเทรดกันสัก10ล้านหุ้นต่อวันแล้วกันแล้วก็โตกันไปเป็น20-30ล้านหุ้นช่วงนั้นกวนขายนะครับแล้วเชื่อว่าถ้าเกิดมันเทรดกันเยอะขนาดนั้นราคามันต้องกําไรอยู่แล้วเนาะ โ okay. อเคจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาทำตอบคำถามให้ใน TikTok เพิ่มเติมแล้วกันนะก็น่าที่จะได้อะไรที่มันคบถ้วนมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามใน TikTok Money h e r o School ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย